และนี่ฮะเป็นแอบสยองขวัญที่ต้องลุ้นว่าจะจัมสแควร์ตอนไหนจะได้ตกใจถูกกับไปเดียครับการหยิบยกเรื่องของเพื่อนในจินตนาการครับที่เราได้เป็นอย่างดีถึงเรื่องราวบางอย่างในหนังอาจจะไม่เมคเซนส์บ้างก็ตามทีครับกับหนังเรื่อง Imaginary ครับตุ๊กตาซาตาน Not your friend โดยนะครับจะบอกว่าหนังเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวครับเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับที่ได้ย้ายเข้ามานะครับอยู่ในบ้านหลังนี้ครับผมพร้อมกับความลับบางอย่างครับของบ้านครับที่รอวันเปิดเผยครับผ่านตุ๊กตาสีน้ำตาลนะครับอย่างตัวชอนชีครับซึ่งตุ๊กตาตัวนี้ครับอยู่บ้านหลังนี้มานานมากๆครับแล้วก็ถูกเจอนะครับโดยเด็กสาวครับที่ชื่อว่าอลิสครับที่จำนะฮะต้องพลากนะครับจากคุณแม่ของเธอครับพร้อมกับพี่สาวและก็พ่อของเธอครับเพื่อแต่งงานครับกับเจสสิก้าครับศิลปินหญิงสาวครับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการครับอันบันเจิดตั้งแต่เด็กแต่ทว่าการที่เธอเนี่ยกับสามีและลูกบุญธรรมของเธอได้ย้ายอยู่ในบ้านหลังนี้ครับกับทำให้เธอเนี่ยย้อนถึงเหตุการณ์ในอดีตครับที่ทำให้พ่อของเธอครับต้องเสียสติและรักษาตัวไปตลอดกาลครับแกจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ครับเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะไม่ได้หวือหวามากครับแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยครับบวกกับดนตรีประกอบในฉากจัมสแควร์ครับที่ไม่ได้แบบตุ้งแช่ขนาดนั้นครับแต่ก็ทำให้เราสะดุ้งได้โดยไม่รู้ตัวเหมือนกันครับผมแกจะบอกว่านะครับในตัวหนังเองก็มีความการหยอดจังหวะเรียกว่าจังหวะตลกครับที่บางครั้งก็ตลกแบบนั้นนกแตกไปเลยครับผมซึ่งในเรื่องจะบอกว่ามันก็ทำให้อาจจะรู้สึกขาดมูดของหนังไปบ้างแค่แต่ว่าก็ทำให้หนังเรื่องนี้ดูไม่ได้ตึงจนเกินไปนะครับผมซึ่งแล้วสุดท้ายแล้วครับการนะครับที่หนังครับเล่าเรื่องนะครับโดยหยิบหลักการจิตวิทยาเด็กครับกับโฟล์คลอร์นะครับที่จะมาผสมผสานกันเนี่ยทำให้ตัวหนังเนี่ยมันยังไม่ได้น่าเกลียดเกินครับเพราะทำใหมองว่าเนี่ยในตอนเด็กๆครับทุกคนเนี่ยมักจะมีเพื่อนในจินตนาการนะครับกันหมดเลยครับผมซึ่งรู้สึกว่าเอจะมีสัก4คนครับที่กล้าหยิบเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ครับมาผสมผสานกันครับจนเกิดเป็นเรื่องของพูดผีวิญญาณที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ทั้งหมดครับผมใครสนใจก็ลองไปดูได้นะครับกับหนังนี้แกสนุกอยู่นะ